สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการย้าย Effect Preset นะครับจากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมเองก็ฝากไปกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระหรือคลิปสอนของผมโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาแชร์วิธีการย้ายตัวโฟลเดอร์นะครับก็คือเริ่มเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากว่าผมเนี่ยไปซื้อ Mac มาอีกเครื่องนึงนะครับทีเนี้ยไอ้เครื่องเดิมเนี่ยผมก็ตัดคลิปไว้หลายๆคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าพอผมมาใช้เครื่องใหม่ใน Final Cut เครื่องใหม่เนี่ยไอ้ตัว Effect Preset ที่ผมเคยเซฟไว้ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีนะครับผมก็เลยหาวิธีนะครับว่าเอ๊ะมันทำยังไงดีก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับบางคนย้ายเครื่องเหมือนกันเนาะหรือว่าลงใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปสำรองไอ้ไฟล์พวกนี้ไว้นะครับก็คือ copy เก็บไว้ก่อนนะครับพอเราลงเครื่องใหม่เรียบร้อยก็เอาไอ้ไฟล์พวกนี้เอามาลงคืนไปนะครับมันก็จะได้ใช้งาน Final Cut ได้อย่างราบรื่นนะครับหรือบางคนนะครับก็ทำ Effect Preset ขึ้นมาแล้วก็อยากจะส่งให้คนอื่นได้ลองใช้ดูบ้างนะครับอาจจะส่งให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็ใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวไปชมมันที่หน้าจอนะครับผมมาดู Effect Preset กันก่อนนะครับตัว Effect Preset เนี่ยก็เวลาเราเซตติ้งอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับใส่เอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับเข้าไปในตัวคลิปของเรานะครับเช่นคลิปนี้นะครับถ้าเราใส่เอฟเฟกต์อื่นๆใส่เบลอใส่วิกเน็ตใส่อะไรอย่างนี้เข้าไปนะครับแล้วเราอยากจะเซฟไว้นะครับเราก็มาเซฟตรงนี้นะครับตรงเนี้ยครับเซฟเอฟเฟกต์พรีเซตอันนี้นะเราใส่เราทำทรานส์ฟอร์มครอบครับอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยนะทีนี้มันก็จะมาอยู่ในแท็บพาเนลของตัวเอฟเฟกต์นะครับเวลาเราจะเรียกใช้เนี่ยเราก็แค่เซิร์ชมันขึ้นมานะครับอย่างของผมนะครับผมก็จะมีพรีเซตที่ผมทำอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นเสียงนะครับที่ผมได้ปรับจูนมาเรียบร้อยในสไตล์ของผมนะครับผมก็จะเอามาเซฟไว้ในเนี้ยครับก็แค่ลากมาวางนะครับประมาณนี้นะก็คือเราให้เราเข้าไปแค่ copy ไฟล์ในโฟลเดอร์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะว่าไฟล์มันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเข้าไปในไฟล์เดอร์ก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับทีนี้นะครับในไฟล์เดอร์นะครับไปคลิกที่ go ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กด out นะครับหรือตัว option เนี่ยค้างไว้นะครับนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะมีตัว library ขึ้นมานะครับอันนี้นะก็กดค้างไว้เนาะแล้วก็คลิก library นะครับทีนี้ไฟล์เดอร์มันจะเปิดโฟลเดอร์ library ขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปตรง application support อันนี้นะครับทีนี้นะครับไปที่ Pro App อันนี้นะครับนี่นะครับก็จริงๆก็จะมี Effect Preset นี่โฟลเดอร์นี้นะครับซึ่งของผมเองเนี่ยผมก็ใช้อยู่ 3-4 อันอันนี้นะครับเป็นอันหลักนะครับในเวลาในการตัดคลิปของผมนะครับมี Orange Teal นะครับคือถ้าใครอยากดูวิธีทำ Orange Teal แบบบ้านๆสไตล์ของผมนะครับก็เข้าไปดูคลิปก่อนได้นะครับผมจะทิ้งตัวลิงก์ไว้นะครับอยู่ด้านบนนี้นะครับโอเคแล้วก็ทิ้งไว้ใน description ด้วยนะครับอันนี้ซาวเนี่ยจริงๆไฟล์เรื่องของซาวเนี่ยผมได้เคยทำเป็นทิวทอเรียลสอนไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของปรับแต่งเสียงสไตล์มาคอร์ดมาโครประมาณนี้นะครับก็ลองไปรับชมกันได้นะครับเสียงมันก็จะอัพสเต็ปขึ้นมาประมาณอีกขั้นนึงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็มา copy ตัว preset อันนี้ไปนะครับ4ไฟล์ของผมก็4ไฟล์นี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เจอโฟลเดอร์ effect preset อันนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กด compress เลยนะครับเนี่ยได้ effect preset อันนี้ออกมานะครับไฟล์มันก็จะไม่ได้ใหญ่นะครับแค่57กิโลไบต์ประมาณนี้เนาะเราก็ส่งอีเมลหรือส่งอะไรไปอัพเก็บไว้ในฐานข้อมูลคลาวด์ของเราก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะโหลดมาใช้เนี่ยก็แค่โหลดลงมาแล้วก็เอามาก๊อปลงในโฟลเดอร์เดิมนะครับพอลงในโฟลเดอร์เดิมเนี่ยอย่างอันเนี้ยของผมย้ายมาเป็น M1 เนี่ยก็คือก๊อปมาทั้ง4อันเนี่ยก็เอามาใช้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ